เมื่อวันพฤหัสบดีที่15พฤศจิกายน2555หน้าโรงแรม Prince Palace กรุงเทพมหานครนายขวัญชัยวงศ์นิติกรอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมมอบนโยบายและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี2556การประชุมระหว่างวันที่15ถึงวันที่17พฤศจิกายน2555และท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบนโยบายแก่พัฒนาการจังหวัดหัวหน้ากลุ่มงานทุกจังหวัดจากทั่วประเทศจำนวนกว่า304คนการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าเกิดผลสำเร็จเป็นไปตามภารกิจและยุทธศาสตร์ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับซึ่งทุกคนในองค์กรต้องได้รับรู้ทิศทางและความคาดหวังขององค์กรเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงประกอบกับการบริหารองค์กรสมัยใหม่ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการประชุมมอบนโยบายและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี2556แก่หน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาชุมชนและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี2556เพื่อบูรณาการโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี2556ให้เกิดความคุ้มค่าและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนให้เกินประสิทธิภาพและประสิทธิผลยุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยารายงานข่าว